สวัสดีครับพี่พีทเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเมทริกและดีเทอร์มิแนนต์กันนะครับอยู่ในหัวข้อที่8กันแล้วนะครับดีเทอร์มิแนนต์พาร์ทที่2กันแล้วนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างครั้งที่แล้วเนาะพี่พูดถึงนิยามไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จงหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกต่อไปนี้นะฮะเมทริก A คือหาเดทนั่นเองนะครับเดท A ก็เลยเท่ากับ2 1 3 2นะฮะวิธีการหาเดทก็คือคูณลงได้4คูณขึ้นเครื่องหมายเป็นไงตรงค่ามันเองนะครับก็กลายเป็น4ลบ3เวลาทำก็เอาข้างล่างกับข้างบนมารวมกันเลยเครื่องหมายก็เอามารวมกับเครื่องหมายนั่นแหละนะครับก็ได้1ต่อมาข้อข้างล่างครับเดท B นะฮะเดท B เท่ากับ3 2ลบ5 1นะฮะก็ทะแยงลงได้3นะฮะทะแยงขึ้นได้ลบ10เนาะแต่เครื่องหมายตรงข้ามต้องเป็นเลข10นะฮะก็กลายเป็น3บวก10ไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวกให้น้องจำเอาไว้ให้ดีนะครับโอเคไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะไม่มีเครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายลบนะโอเคนะครับอ่ะข้อถัดไปกันเลยนะฮะข้อที่3นะครับเดท C เป็นเท่าไหร่ก็เดท C จะเท่ากับครับลบ4ลบ3ลบ1 2นะฮะแล้วก็ทะแยงลงมาได้ลบ8ทะแยงขึ้นไปได้ลบลบลบ1คูณลบ3ได้3เครื่องหมายตรงข้ามก็เป็นลบ3ฉะนั้นก็กลายเป็นลบ3ลบ8ก็เลยกลายเป็นลบ11นั่นเองเข้าใจปะเข้าใจง่ายๆมากเลยนะครับผมสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนนะครับก็ให้ดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดพี่พูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยและขอบคุณน้องๆคนนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอของพี่เป็นตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย